ท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้ทีมงานโทรภาพแห่งสัตว์ลาวจะนำมาดาทานไปฮู้ถึงวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพการรถไฟที่ประกอบมี6สาขาวิชาเรียนซึ่งว่าจะมีวิชาใดนั้นติดตามได้จากรายงานหลักสูตรการเรียนในวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพการรถไฟประกอบมี6สาขาวิชาเรียนคือสาขาเทคนิคหัวรถไฟสาขาเทคนิคตู้รถไฟสาขาสัญญาณทางรถไฟวิศวกรรมทางรถไฟคุ้มครองการขนส่งทางรถไฟและการสนองไฟฟ้าทางรถไฟพร้อมนี้ทางวิทยาลัยได้ประกอบอุปกรณ์เทคนิคและสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยมีผู้เชี่ยวชาญจีนและครูอาจารย์ผ่านการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ทางด้านทฤษฎีพร้อมนั้นก็ยังมีห้องจำลองเกี่ยวกับทางรถไฟและการลงภาคสนามเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตัวจริงวิชาภาควิชาสนองไฟฟ้าทางรถไฟมันจะประกอบมีสนองไฟฟ้าแบบไฟฟ้าย่อยหรือว่าไฟฟ้าสถานีก็คือยกตัวอย่างนี้ไฟฟ้าสถานีเนาะก็คือมันจะมีเสามีกลางหาวหรือว่ามีสายที่ว่าเนบกับเนบของห้องว่าเนบรถไฟนะที่ว่าจะสามารถนำไฟสนองไฟฟ้าได้วิชานี้สำหรับอาจารย์แล้วเนาะมันความพิเศษก็คือให้ไผ่ก็ฮู้เนาะว่าวิชาไฟฟ้านี่มันอันตรายแต่ว่าเฮาก็แบบเฮงน่าสนใจหลายก็คือไฟฟ้าที่ว่าสนองมาให้รถที่สามารถแล่นได้เพราะว่าบ้านเฮาเนาะตะกี้บ่เคยมีรถไฟแต่ได้ยินแต่ข่าวของประเทศอื่นที่ว่ามีรถไฟที่ว่าใช้น้ำมันแต่ว่าตัวนี้สร้างตาข่ายไฟฟ้าที่ว่าสามารถสนองไฟฟ้าให้รถไฟแล่นได้ตัวข้าพเจ้าเองก็ได้เดินทางไปฝึกอบรมอยู่สปจีนในระยะเวลา2 ปีเนาะมีเรียนภาษาจีนเรียนเป็นระบบภาษาจีนแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็เขาวีซ่าซัพพอร์ตก็คือฝึกเกี่ยวกับเทคนิคตู้รถไฟเลยสำหรับสาขาเทคนิคตู้รถไฟในเรียนเกี่ยวกับการก่อการซ่อมแปลงบำรุงหักษาตู้รถไฟขนส่งสินค้าและรถไฟโดยสารเรียนเกี่ยวกับระบบเบรกพวกระบบเบรกระบบอันไฟฟ้าอยู่ในตู้รถเลยข้อมูลด้านรถไฟเปิดกว้างทั่วประเทศให้น้องๆที่เรียนจบสามารถมีเหตุงานทำได้สำหรับนักศึกษารุ่นทับอิฐเนาะข้าพเจ้าก็มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่ว่าจะถ่ายทอดความรู้ที่ว่าข้าพเจ้าได้สะสมมาหลังจากที่ไปเรียนอยู่จีนกลับมาเนาะทางความรู้ทางประสบการณ์ข้าพเจ้าก็มีความตั้งใจและความมั่นใจอย่างเต็มที่ที่จะซิดสอนให้ข้าพเจ้ามีความรู้ในการบำรุงรักษาและการซ่อมแปลงเส้นทางรถไฟในประเทศลาวของพวกเขาสร้างมาแล้วเขาจะมีการกวดการติดตามในเรื่องของความปลอดภัยแนวใดเนาะในเรื่องของเส้นทางขัวอุโมงค์เนาะในนี้เขาจะเบิ่งว่ามันมีอีกอย่างที่ผิดปกติบอแล้วเขาจะซ่อมแปลงมันแนวใดฉะนั้นแล้วที่พวกเข้าไปเจ้าไปเรียนมาในเรื่องของวิศวกรรมทั้งหมดก็เป็นเรื่องของผู้ใหม่เป็นเทคนิคใหม่ๆไปเลยสำหรับพวกเขาเนาะที่ว่าเรียนอยู่คุ้นหมิงก็หลักๆก็คือพวกเขาจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติตัวจริงสำหรับบุคลากรที่เรียนจบแล้วจะมีโอกาสได้เฮ็ดเวียกกับบริษัททางรถไฟลาวจีนเพื่อรองรับซึ่งบริษัทดังกล่าวมีความต้องการบุคลากรที่จะไปประจำอยู่แต่ละสถานีเป็นจำนวนหลายทางรถไฟนี่มันปัจจุบันเนี่ยมันมีความต้องการให้งานหลายพอเฮาเวลาจบจากโรงเรียนแห่งนี้แล้วก็มีอาจจะไปประกอบอาชีพไปสู่เวียกเหตุงานทำที่หลายขึ้นแล้วก็ขอเชิญชวนและก็ขอให้ผู้ปกครองท่านส่งเสริมน้องๆนักเรียนท่านสำหรับความคาดหวังของอาจารย์เมนอยากสร้างบุคลากรของโรงเรียนเนาะโรงเรียนการรถไฟนี่เพื่อไปเป็นพนักงานของรถไฟลาวเนาะให้ได้มาตรฐานที่สุดสำหรับการสอบเสียงแมนจะจัดขึ้นในวันที่15 กันยาในรูปแบบเซิงหน้าซึ่งประกอบมีวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ศาสตร์ภาษาลาววรรณคดีและความรู้ทั่วไปโดยพื้นฐานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เพจของวิทยาลัยหรือสามารถมาหับและยืนแบบฟอร์มสมัครลงทะเบียนด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพการรถไฟตั้งอยู่หลัก16บ้านโพคำเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทร์